สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Channel เพชรเดจะบอกว่าเมื่อกี้เราถ่ายคลิปนี้ไปแล้วแต่ด้วยเหตุผลทางเทคนิคนะคะคลิปทางฝั่งของแว่นหายไปหมดเลยเราก็เลยจะต้องมาถ่ายคลิปนี้ใหม่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดให้มาดูอีกมาดูซ้ำอ่ะมันก็จะได้รีแอคไม่เหมือนเดิมแล้วมันไม่เรียลเพชรก็เลยหาโฆษณามาใหม่นะคะก็เพชรก็ยังไม่เคยดูเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าแหวนที่เป็นคนจีนที่เก่งภาษาไทยขนาดนี้เนี่ยเข้าใจมุกในโฆษณาของไทยได้มากน้อยแค่ไหนนะคะแปเพิ่งมาทำงานวันแรกเลยครับน้องไม่ต้องกลัวพี่จีบนะหน้าอย่างน้องเนี่ยไม่อยู่ในสายตาพี่เลยแต่อยู่ในหัวใจพี่ตลอดอุ้ยอันนี้น่าเอาไปใช้ยากแทนเป็นฟองอะไรอ่ะถ้าจะชัวร์ถูไว้ชิงหัวก็คือหน้าอย่างน้องอ่ะไม่อยู่ในสายตาพี่เลยอ๋อไม่อยู่ในสายตาพี่เลยแต่อยู่ในหัวใจของพี่ตลอดหัวใจอ๋อบอกหน้าเอาไปใช้มากเลยบอกจำไว้ก่อนกลับไปบ้านวันนี้น้องอย่าลืมส่องกระจกนะแล้วบอกคนในกระจกว่ารักนะเด็กโง่หนูเข้าใจนี่ปะก็คือทาชัวให้ผู้หญิงอ่ะไปส่องกระจกแล้วบอกคนในกระจกว่ารักนะเด็กโง่ทําไมอ่ะก็คือ让这个女生看镜子然后告诉在镜子里的人她爱那个在镜子里的人อ๋อถ้ามีคนมาพูดกับหนูอย่างนี้หนูจะทําหน้ายังไงอ่ะเอากระจกมาเดือดต่อดีกว่ามีแฟนหรือยังฮะมีแล้วมีแฟนด้วยอยากรู้จังว่าผู้ชายคนไหนเป็นคนที่โชคดีผมเองแหละหน้ามืดคล้ายจะเป็นลมใช้เปปเปอร์เมนต์ฟิลสติ๊กไม่รู้เข้าใจหน้ามืดอีกแล้วก็คือหน้ากับหนุ่ยเซิงอ่ะ他的男朋友是他的老板อ๋อใช่他知道后他就หน้ามืดเดือดเฮ้ยล่ะโอเคไปจ้าอ้าวกระเป๋าหุ้ยหน้ามืดคล้ายจะเป็นลมใช้เปปเปอร์มินต์ฟิวเจียวอันนี้เข้าใจปะไม่เข้าใจเลยก็คือ你再看一次นะ你看他扔了什么他没有扔垃圾，但是他扔他的包包。เออนี่คุณช่วยแฟกสัญญาไปให้ลูกค้าทีระวังหน่อยนะนี่ต้นฉบับหน้ามืดคล้ายจะเป็นลมใช้เปปเปอร์มินต์ฟิวเกี่ยวตั้ง 54,000 ซื้อบ่อยๆไม่ลดเลยนะโอกาสหน้าใช่ไหมนะคะอุ้ยหน้ามืดคล้ายจะเป็นลมใช้เปปเปอร์มินต์ฟิวมีเข้าใจปะมีเข้าใจกับแฟนก็คือลดไปถึง 90% พรุ่งนี้เลยเจ็บใจนะเดี๋ยวในปัจจุบันผู้หญิงมีปริมาณมากกว่าผู้ชาย 60% ของผู้ชายแต่งงานแล้วอีกส่วนหนึ่งบ้างานที่เหลือหลอกไปเลยสุดท้ายก็เป็นเนี่ยดูแลตัวเองให้ดีแล้วกันเริ่มต้นจากการกินทาโร่ทาโร่อันนี้ผมไม่เข้าใจก็คือจริงๆเขาจะสื่อว่าเราต้องดูแลตัวเองดีๆจะได้หาแฟนได้อะไรประมาณนั้นน่ะเพราะว่านักกินอันนี้กินทาโร่ก็จะได้ดูแลตัวเองดีๆเลยเหรอก็เขาอาจจะแบบว่าไม่มีไขมันไม่มีอะไรแบบนี้ไงเป็นขนมที่กินได้แล้วไม่อ้วนอะไรเงี้ยโอ้รู้สึกว่าโฆษณาไทยนี่เขาแบบครีเอทีฟนะนี่ครีเอทีฟภาษาจีนว่าอะไร创造力คนทำงานเนี่ยมันเครียดอยากระบายทำไมบ้าขนาดนี้เลื่อนนัดไปก่อนก็ได้อยากปลดปล่อยมานี่ออดิชั่นแดนซ์ออนไลน์มันอะไรอ่ะอยากปลดปล่อยก็คืออันนี้ท่าชื่อโยซี่โยซี่แบบว่าเป็นเกมเต้นอันนี้แล้วเขาบอกว่าคือถ้าอยากจะปลดปล่อยอ่ะก็มาปลดปล่อยในเกมนี้
supply ว่าชิคเลตสติกเอาแต่เคี้ยวมันอย่างเดียวเคยดูอ่ะอันนั้นก็แบบตลกแล้วก็แบบช่วยเขาอ่ะแบบออกกำลังกายได้เลยใช่ไหมใช่ใช่เหมือนเคี้ยวแบบเคี้ยวมันอ่ะนี่ฟังได้ยินอินเย่ไหมได้ภาษาจีนไงนี่ฟังออกปะฟังออกนิดหน่อยจ้ะ อะไรคันเจียนอาร์เม่อะไรแบบตีใจอันเนี้ยที่ไม่มีความสุขโอ้อยากกินล่ะรสกุ้งหนึ่งอร่อยโอ้ยอยากกินเลยตอนนี้พอหิวว่ะไอ้เมื่อกี้แปลว่าอะไรคือลืมหมดเลยนะเห็นแต่มาม่า是什么泡面不是其实啊妈妈是泡面的品牌名字brand ใช่ใช่แต่刚才不是妈妈刚才是 quick อะไร quick ชื่อ名字หมายความว่าหมายถึงว่าเป็นชื่อแบรนด์ของเผาเมี่ยนอ๋ออ่ะดูอันต่อสวัสดีครับพบใครครับพบคุณมานพครับแลกบัตรครับวิซ่ามาพบใครคะพบคุณมานพครับเดินตรงไปแล้วซ้ายมือเลยค่ะรับกาแฟมั้ยคะกำลังอุ่นๆเลยค่ะเพิ่งเปิดบริษัทก็อย่างเงี้ยสวัสดีค่ะคุณเอกสิทธิ์หรือเปล่าคะต้องขยันทำทุกอย่างนะอะไรอ่ะอ้าวเอกสิทธิ์ผมมานพครับเชิญครับเชิญเราสนับสนุนคนขยันกาแฟกระป๋อง Black Up เดี๋ยวเข้าใจวะไม่เข้าใจเลย就是这个公司刚刚开业嗯只有他一个人เขาก็เลยทำทุกหน้าที่คนเดียวอ๋อสวัสดีครับท่านผู้บริหารทุกท่านครับเรามาเริ่มประชุมกันเลยดีกว่านะครับเชิญทุกท่านเปิดแฟ้มรายงานกับประชุมครับเราจะเห็นได้ว่าผลประกอบการพิมพ์ขาวดำไปทำไมอ่ะดูไม่รู้เรื่องนะน่าเบื่อไม่ต้องเครียดแค่เปลี่ยนมาใช้ปรินเตอร์สีริโก้มันดียังไงล่ะครับทุกการประชุมลื่นไหลเพราะใช้ปรินเตอร์สีริโก้อันนี้คือ AD ของเครื่องปรินใช่ไหมที่ปรินออกมาเป็นแบบคาเหลืองได้เลยใช่ไหมก็มีหลายสีเลยคือจริงๆเขาโฆษณาสีของตาอินจีอ่ะอ๋อเย็นเนี่ยไม่ใช่คือม่วงฉ่ายม่วงฉ่ายเสื้อม่วงนั่นก็คือถึงภาษาจีนเหมือนกันจริงๆเหมือนปลอมตัวมาทุกคนหลอกทุกคนมาตลอดบรรดาพวกจีนสวัสดีครับคุณพ่อครับรับน้องส้มครับว่าจะชวนไปทำบุญนะครับใหม่บริสตอลไมล์01จะไปตามไหมส้มรอพี่แป๊บผู้ใหญ่สมัยนี้หลอกยากนะว่าแต่เราไปไหนกันดีเนี่ยตัวอย่างมันฟองใหม่ Bristol My 01 Spot Look Bristol อันนี้ไม่ออกอะไรก็เหมือนแบบว่าผู้ชายคนนั้นอ่ะเขามาหาลูกสาวตอนแรกเขาก็เจียจวงทาชื่อเหินเขาเรียกว่าอะไรเหินเรียบร้อยอ่ะแต่ว่าพ่อเขาอ่ะ看到轮子就知道了这个男生啊不是那种的人เขาก็เลยปลอมตัวเป็นลูกสาวเขาแล้วสุดท้ายเขาก็เลยแบบว่าเอาทุกอย่างออกเอาไปว่าหนูเข้าใจอ่ะพ่อนี่ตัวอะไรอ่ะวิ่งหนูรู้จักอันนี้ปะ
ไม่รู้จักอันนี้คือผีของไทยอ่ะเรียกว่ากระสือน่ากลัวนะผีกระสือลูกมันชอบหากินตอนกลางคืนกินแต่ของเน่าๆเหม็นๆกระหังมันจะบินไปบินมาอยากกินกล้วยอ่ะกล้วยนี่กินไม่ได้ของผีตานีเขาผีขนุนคนอะไรพ่อผีฟ้าอ้าวเป็ดยืนทำไมเนี่ยคนกำลังกินข้าวอยู่เนี่ยไปอะไรอ่ะอะไรก็ไม่น่าเขารวมผีทุกอย่างไว้ใช่ไหมแล้วอันเนี้ยเขาขายหลอดไฟเติงเขาบอกว่าถ้าเกิดมาสว่างอ่ะถึงแม้ว่าจะมีผีก็ไม่น่ากลัวอ๋อก็คือเปิดไฟอ่ะผีก็จะไม่มาแล้วใช่ไหมไม่ใช่ผีก็ไม่มาหมายถึงหายอยู่กล้วยแต่ชื่อรู้กว่าถ้าเกิดมันสว่างอ่ะสุรันอยู่กล้วยเย่不可怕อ๋อเข้าใจแล้วอันสุดท้ายแล้วอันสุดท้ายแล้วหมดแล้วค่ะทุกคนหนีคิดว่าหนีเข้าใจมากน้อยแค่ไหนวันนี้เข้าใจได้น้อยกว่าครั้งที่แล้วอ่ะวันอันนี้แบบเก่าเก๋ไปแล้วใช่ไหมเก่าเมื่อไหร่อ่ะบางโฆษณาบางอันคือตั้งแต่หวอดเป็นเด็กเลยอันนี้บางอันหวอดลืมไปแล้วอ่ะแล้วเท่าที่ดูมาหนีจำอันไหนได้อันที่มีเพลงจีนเป็นหลักฐานที่พูดได้ว่าเราเป็นคนจีนเนาะใช่ๆโอเคส่วนที่หวอดจำได้นะหวอดจำอันที่มันเคี้ยวหมากฝรั่งได้อะ เดี๋ยวนี้แบบทำโฆษณามันจะต้องแบบมี creativity เนาะต้องมีช่วงเจ้าลี่ทำให้คนจำได้แล้วทุกคนล่ะจำโฆษณาอันไหนได้นะคะแบบว่าดูครั้งเดียวปุ๊บจำติดหัวเลยคอมเมนต์บอกกันได้นะคะคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ค่ะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้เพชรกระแหวนด้วยนะคะอย่าลืมไปกด follow IG เรา2คนด้วยนะคะ Laura Monihan เพชร Z แล้วก็ TikTok เพชร Z YouTube ไม่ใช่ Facebook เพชร Z ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ